คลิปแรนดอมมีผู้ชายมาตามตื้อฉันอยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะไปให้พ้นหรือว่าในอนาคตน่ะจะต้องไปอยู่กับมันเราจะใช้ไพ่ทาโร่ดูว่ามีคนบ้ามาตามตื้ออ่ะมีผู้ชายมาตื้ออ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงอ่ะให้เขาไปให้พ้นเหมือนกับว่าฉันน่ะไม่อยากจะสนใจเขาเลยแต่เขาก็ชอบวุ่นวายเรามาดูกันนะคะเหมือนเขาอยากจะมาหาคุณนะคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบรวยเขาก็กล้ากล้ากลัวกลัวเออใจเขาว่ากล้ากล้ากลัวกลัวนะคนเนี้ยเขาอะอยากจะมาหาคุณเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เขาคิดว่าคุณน่ะรวยแต่เขาก็กล้ากลัวกลัวนะเขาเข้ามาครึ่งตัวเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วอะเขารู้สึกเวลาเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกเขามีความสุขอะแต่มันก็มีอุปสรรคอะมีอุปสรรคเขาจะโทรมาหาคุณนะหรือไม่ก็ส่งอีเมลมาส่ง Messenger มาเนี่ยส่งอีเมลมาส่ง Messenger มาคือเอ๋มองว่าเขาอาจจะพยายามที่จะเข้ามาคุยกับคุณในเรื่องงานน่ะหรืออาจจะมาขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างคนคนนี้มันเป็นโรคจิตนะเนี่ยมันเป็นไพ่โจรน่ะแอบดูเจ้าของบ้านน่ะคนคนนี้เขาอ่ะชอบแอบส่องเฟซผู้ชายคนนี้ชอบแอบส่องคุณนะแอบส่องเฟซแอบส่องไลน์ถึงยังไงอ่ะเขาก็ยังเชื่อนะว่าคุณอ่ะยังชอบเขาอ่ะเขาอาจจะหลงตัวเองก็ได้นะคนคนนี้เพราะว่าเหมือนเขาคิดว่าเขาอ่ะถ้าเขามาหาคุณเนี่ยเขาต้องมีความสุขแน่ๆเขาคิดว่าถ้าเขามาหาคุณอ่ะคุณก็คงเปิดประตูให้เข้าบ้านเขาก็อยากจะชวนคุณไปกินข้าวนะเขาอยากจะมาชวนคุณไปกินข้าวอ่ะแล้วเขาก็อยากจะชวนคุณไปทำลูกหรืออาจจะชวนคุณไปวัดไปโบสถ์อะไรประมาณเนี้ยอยากจะชวนคุณไปวัดไปเอาน้ำมนต์มาอาบอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็อยากจะชวนทำลูกเหมือนเขาก็อยากจะพาคุณไปซื้อของไปช้อปปิ้งแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรสักอย่างเหมือนคนคนเนี้ยเขากำลังจะซื้อคอนโดนะใจเขาตอนนี้เหมือนกับว่าแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อ่ะมีผู้หญิงมาชอบเขานะแต่ว่าเหมือนเขาแบบเหมือนเขาคิดมากเรื่องคุณอ่ะเหมือนเขาอยากจะมาหาคุณอ่ะแล้วก็ซื้อของขวัญให้ตอนนี้ตัวเขานะเห็นไหมเหมือนกับว่าเขาเองอ่ะเขาก็เป็นที่รักของญาติผู้ใหญ่นะตัวเขาเองอ่ะเป็นที่รักของญาติผู้ใหญ่อ่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้อนรับถึงของคุณเท่าไหร่เขาอันนี้เป็นประภาคารแล้วก็คนส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณไฟอ่ะขอความช่วยเหลือเอคิดว่าเขาอาจจะขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแล้วเขาอาจจะส่งสัญญาณมาหาคุณอ่ะอาจจะโทรมาเลยแหละคนคนนี้เขาก็แต่งเรื่องนินทาคุณนะความที่ว่าเขาโกรธคุณอ่ะเขาก็เลยแต่งเรื่องว่าคุณอ่ะแต่ว่าในหัวใจของเขาอ่ะเขาก็รู้สึกทึ่งคุณอ่ะเหมือนคุณเป็นผู้หญิงที่แบบดุเก่งอ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบดุดีอ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงดุนะเขากำลังสงสัยอยู่นะว่าเขาก็กำลังสงสัยบางอย่างในตัวคุณน่ะว่าเหมือนคุณกับเขาเนี่ยมาจากคนละภพกันเลยนะเหมือนตัวเขาอ่ะเป็นยักษ์คุณน่ะเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ยบางทีเขาก็มีความสงสัยอะไรบางอย่างในตัวคุณน่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดดีไหมเขาก็มีความสงสัยหลายๆอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าเขาควรจะพูดดีไหมเขาไม่แน่ใจเขาไม่รู้อะไรเลยเขาก็ยังโกรธคุณนั่นแหละให้พูดจริงๆคนคนนี้โกรธคุณนะ
เขาโกรธคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่โกรธเขาโกรธนะความที่ว่าเขาต้องทำงานอ่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากทำงานเขาก็ไปทำบุญที่วัดนะไปทำบุญที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแหละเนี่ยวัดไอเนี้ยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี่พระสังฆราชคนทำงานเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากไปวัดไปทำบุญไปทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ทำงานคือตอนนี้เขากำลังวิ่งเต้นเรื่องเงินอยู่คุณจะเอายังไงกับเขาอะคุณก็พูดยังไงดีให้ไพ่บอกแล้วกันเหมือนคนคนนี้เขาแบบเขายังหลงตัวเองอะเขาคิดไปเองว่าคุณอะชอบเขาทีนี้เรามาดูไพ่นะคะว่าคุณควรทำยังไงคุณควรไปหาหมอคุณควรจะมีลูกคุณควรจะมีลูกคุณควรจะมีผัวคุณควรจะไปหาหมอคำแนะนำจากไพ่ก็คือว่าให้คุณน่ะหาผัวแล้วก็มีลูกแล้วก็ว่างๆก็ไปหาจิตแพทย์ไปปรึกษากับจิตแพทย์เพราะว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ไพ่บอกว่าให้คุณน่ะแต่งงานมีครอบครัวไปอ่ะจะดีกว่าถ้าคุณน่ะสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้อ่ะมันจะดีค่ะก็ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอ๋จะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ